เอาล่ะก็กลับมาเจอกันในคอร์สสวนเนาะวันนี้เราอยู่กันในหัวข้องานพลังงานเหมือนเดิมน่าจะเป็นโซนที่2แล้วเนาะของงานพลังงานก็คือเป็นทฤษฎีที่สําคัญตัวนึงแหละก็คือความสัมพันธ์ของงานแล้วก็จะได้รู้จักกับพลังงานตัวแรกก็คือพลังงานจลมาดูนิยามของพลังงานจลกันก่อนเราบอกว่าที่ instant 11ก็คือที่ขณะ11ชั่วขณะ11เท่านั้นคีย์สําคัญนะงานเรานิยามระหว่าง2จุดถูกป่ะงานจาก A ไป B ถูกไหมมันต้องมีจุด A มันต้องมีจุด B แล้วงานจะนิยามระหว่างนั้นได้ไหมในขณะที่พลังงานจลปริมาณใหม่ของเราตัวเนี้ยมันจะนิยามที่จุดจุดหนึ่งจิ้มนิ้วลงไปที่จุดจุดหนึ่งหยุดเวลาไว้เราต้องบอกได้เลยว่าวัตถุกำลังมีพลังงานจลเท่าไหร่เขาบอกว่าวัตถุมวล M ที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V มันจะมีพลังงานจล KE หรือ kinetic energy เนี่ยเท่ากับ1ส่วน2 MV กำลัง2 V กำลัง2ตัวนี้เขียนเป็นทางการก็คือเวกเตอร์ V ดอทกับตัวเองเนาะมันเลยได้เป็นขนาดของตัวเองยกกำลัง2ที่จุดหนึ่งโอเคระวังนิดหนึ่งก็ข้อสังเกตก็คือหน่วยของพลังงานจลเนี่ยคินิติกเอเนอร์จีอ่ะมันคือกิโลกรัมถูกไหมมวลความเร็วก็คือเมตรต่อวินาทียกกำลัง2ก็คือเมตรกำลัง2ต่อวินาทีกำลัง2นะทีนี้มันก็คือหน่วยนิวตันเมตรหรือว่าจูลนั่นแหละเพราะงั้นจะเห็นว่ามันเป็นหน่วยเดียวกับงานมันน่าจะมีรีเลชันบางอย่างกันแล้วก็พลังงานจลจะติดลบไม่ได้เนาะเพราะมวลมันไม่ติดลบแน่ๆถูกป่ะขนาดของความเร็วยกกำลัง2ก็ไม่ติดลบแน่ๆได้เนาะโอเคมาดูกันเนี่ยเสร็จแล้วพลังงานจลก็คือเท่านี้เลยวัตถุมวล M กำลังมีความเร็ว V ที่ตอนนั้นมันต้องมีพลังงานจล1ส่วน2 MV กำลัง2เขาบอกว่าปล่อยแมวตัวหนึ่งจากยอดตึกสูง20เมตรหาพลังงานจลของแมวตอนที่กำลังถูกปล่อยและตอนที่กำลังจะแตะพื้นแมวมวล4กิโลกรัมโอเคตอนที่กำลังจะปล่อยแมวถูกไหมอยู่ตรงนี้ป่ะความเร็วมีค่าเป็น0พลังงานจลก็คือ1ส่วน2 MV กำลัง2ถูกป่ะkinetic energy ตอนนี้ความเร็วเป็น0เพราะงั้นพลังงานจลที่ตอนแรกก็ต้องเป็น0จูลแน่ๆถูกป่ะไม่น่ามีอะไรทีนี้ระหว่างที่ตกลงมาแมวมันมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลก g ถูกป่ะแล้วเรารู้แล้วว่าความเร็วต้นเป็น0ถูกป่ะแล้วก็ตึกสูง20เมตรเพราะงั้นระยะทางที่มันการกระจัดที่มันลงมาได้ก็คือ20เมตรทิศลงถูกป่ะแล้วก็รู้ความเร่งเนาะเท่ากับ g ทิศลงเหมือนกันแล้วเราต้องการหาความเร็วตอนมันกำลังจะแตะพื้นถูกป่ะเราก็ใช้สูตรนี้ได้ถูกป่ะ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as แบบนี้เนาะ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as v กำลัง2คือตัวที่เราจะหาถูกไหม u กำลัง2ก็คือ0 2 as ก็คือ2 gs ถูกป่ะ2คูณ g ได้20เนาะแล้ว s ก็คือ20เพราะงั้นมันได้400ถูกป่ะนี่คือความเร็วกำลัง2เขียนไม่ต้องหาความเร็วเนาะเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้ถูกป่ะโอเคเพราะงั้นเรารู้แล้วว่าตอนนี้ความเร็ว v เป็นเท่าไหร่คือ v กำลัง2ต้องเท่ากับ400ถูกไหมเพราะงั้นที่ตอนนี้มันต้องมีพลังงานจลถูกป่ะมันเป็นมวล m ที่กำลังมีความเร็ว v อยู่พลังงานจลของมันก็คือ1ส่วน2 mv กำลัง2 1ส่วน2เนาะ m ก็คือมวลของมันซึ่งคือ4กิโลถูกป่ะความเร็วกำลัง2เราหามาแล้วมันคือ400เนาะโอเคมันก็คูณเลขถูกป่ะมันก็จะออกมาเป็น800จูลโอเคก็เสร็จแล้วเนี่ยแหละคือวิธีหาพลังงานจลง่ายมากถูกไหมดูว่ามีความเร็วเท่าไหร่ที่ตอนนั้นที่ตอนแรกความเร็วเป็น0พลังงานจลที่จุดนี้ก็เลยเป็น0ที่ตอนหลังพลังงานมีความเร็วเท่านี้เนาะ v กำลัง2เท่ากับ400ตรงนี้ก็เลยมีพลังงานจลเท่านี้หาจาก1ส่วน2 mv กำลัง2เพราะงั้นพลังงานจลจะไม่ค่อยมีอะไรรูปอะแค่หาให้ได้ว่าที่แต่ละจุดมีความเร็วเท่าไหร่ข้อ18น่าจะไปต่อเองได้เนาะถัดมามาดูทฤษฎีที่สำคัญของเราในวันนี้กันก็คือทฤษฎีบทงานพลังงานง่ายมากก็คืองานกับพลังงานมันมีปริมาณมันมีหน่วยเดียวกันถูกป่ะเราคิดว่ามันน่าจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกันแล้วก็เราพิสูจน์ออกมาเนาะอันนี้ไม่ได้พิสูจน์ให้ดูนะแต่ว่ามีคนพิสูจน์ออกมาเรียบร้อยแล้วแหละถ้าอยากได้วิธีพิสูจน์ไปถามใน Discord ได้เนาะเดี๋ยวเขียนพิสูจน์ให้ดูสรุปก็คือถ้ามีวัตถุตัวนึงมันอยู่ที่ตำแหน่งที่1เสร็จแล้วอีกสักพักมันเคลื่อนที่ไปอยู่ตำแหน่งที่2ถูกมั้ยระหว่างเนี้ยมันต้องมีงานสุทธิเกิดขึ้นกับมันได้ป่ะเขาบอกว่าทำงานใส่วัตถุเท่าไหร่พลังงานจลของมันเปลี่ยนไปเท่านั้นแบบนี้คือวิธีอ่านสมการนี้นะผมชอบอ่านแบบนี้ทำงานใส่เข้าไปเท่าไหร่พลังงานจลเปลี่ยนไปเท่านั้นแค่นั้นเลยเพราะงั้นความเร็วของวัตถุคือพลังงานจลนะมันจะเป็นตัวบอกสภาพการเคลื่อนที่ป่ะว่าเป็นยังไงถ้าเราทำงานเป็นบวกใส่มันในช่วงนั้นงานเป็นบวกพลังงานเดลต้าของพลังงานจลก็ต้องเป็นบวกก็แปลว่าพลังงานจลต้องเพิ่มขึ้นพลังงานจลเพิ่มขึ้นก็แปลว่าความเร็วต้องเพิ่มขึ้นก็แปลว่าถ้าเราทำงานเป็นบวกใส่วัตถุจะเร็วขึ้นถ้าเราทำงานเป็นลบใส่วัตถุจะช้าลงถ้าเราทำงานเป็นศูนย์ใส่วัตถุจะมีความเร็วเท่าเดิมได้นะทีนี้สองข้างของอันนี้ต้องระวังนิดนึงเดลต้าเคถูกป่ะพลังงานจลที่เปลี่ยนไปมันคือพลังงานจลตอนหลังตอนที่สองลบพลังงานจลตอนแรกตอนที่หนึ่งได้ป่ะนี่คือพลังงานจล
เป็น2จุดลบกันแต่ว่างานสุทธิที่เกิดกับวัวตัวนี้มันคืองานที่เกิดระหว่างช่วงนี้ระหว่าง1ไป2เนี่ยงานจากแต่ละแรงมีค่าเท่าไหร่นี่คืองานทางซ้ายมือได้นะคอมเมนต์นิดนึงก็คือสมการนี้ทางซ้ายมืองานที่ใช้เป็นงานรวมจากทุกแรงเรียบร้อยแล้วมาลองดูกันว่ามันทำงานยังไงเขาบอกว่าปล่อยแมวมวล4กิโลกรัมจากยอดตึกสูง20เมตรจงหาอัตราเร็วของแมวตอนที่มันกำลังจะแตะพื้นโอเคตอนแรกแมวมันปล่อยถูกป่ะตัวเนี้ยความเร็วเป็น0เพราะงั้นพลังงานจลของแมวตัวนี้ก็ต้องเป็น0ได้ไหมนี่คือตำแหน่งที่1เนาะเสร็จแล้วตำแหน่งที่2ที่เราสนใจก็คือแมวมันกำลังจะแตะพื้นกำลังจะแตะพื้นปุ๊บแมวมันต้องมีความเร็วถูกป่ะแมวมันตกลงมามันก็มีความเร็วค่า1พอมันมีความเร็วปุ๊บมันก็ต้องมีพลังงานจลถูกมั้ย1ส่วน2 mv กำลัง2ทีนี้ระหว่างนี้มันก็ต้องมีอะไรแรงอะไรสักอย่างกระทำถูกป่ะแรงตัวนี้ก็คือแรงโน้มถ่วง mg ได้เนาะเสร็จแล้วการกระจัดที่เกิดขึ้นกับแมวคือเท่านี้ถูกป่ะการของเราก็คือระหว่างช่วง1ไป2งานที่ทำระหว่างช่วง1ไป2มันต้องเท่ากับพลังงานจลที่เปลี่ยนไปถูกไหมนี่คือหลักการของเรางานที่ทำงานใส่เท่าไหร่พลังงานจลเปลี่ยนไปเท่านั้นทีนี้คำถามคือระหว่าง1ไป2มีใครทำงานมั่งก็มีแรง mg คงที่ตัวเดียวเห็นปะมีการกระจัด s ตัวนี้เกิดขึ้นเพราะงั้นงานที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็น mgs ตัวนี้ถูกไหมได้นะคิดเดียวกันดอทกันงานจากแรงคงที่น่าจะยังไม่ลืมเนาะพลังงานจลตอนหลังก็คือ1ส่วน2 mv กำลัง2พลังงานจลตอนแรกก็คือ0เพราะงั้นสมการมันต้องเป็นแบบนี้ m จะตัดกันไปถูกปะ v มันก็จะเท่ากับ square root 2 gs ไม่ขึ้นกับมวลได้ไหมเป็น square root ของตึกสูง20ถูกปะ2 g ก็คือ20เพราะงั้นเป็น square root ของ400เนาะก็จองมาเป็น20เมตรต่อวินาทีโอเคนี่คือวิธีพลังงานได้นะงานที่ทำใส่ไปเท่าไหร่พลังงานจลต้องเปลี่ยนมาไปเท่านั้นโอเคทีนี้ถ้าเราลองใช้สูตรการเคลื่อนที่เช็คดูบ้างล่ะระหว่างการเคลื่อนที่จาก1ไป2มันเป็นการเคลื่อนที่ที่แบบในแนวเส้นตรงความเร่งคงที่ถูกป่ะความเร็วต้นเป็น0ความเร่งเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2ชี้ลงถูกป่ะขี้เกียจใส่หน่วยเนาะความเร็วปลายคือตัวที่เราจะหาถูกป่ะระยะทางที่มันเคลื่อนที่ได้การกระจัดโทษทีมันก็มีขนาดเท่ากับ20เมตรถูกไหมคิดลง v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as ป่ะเท่ากับ u กำลัง2บวก2 as แบบนี้เนาะ v กำลัง2ที่เราจะหาก็คือ2 gs ถูกป่ะ v ก็เท่ากับ square root 2 gs เหมือนกันก็จะเห็นว่าคำตอบมันเท่ากันได้นะ2 gs เท่ากันพอแทนค่าก็ต้องได้ตัวเลขเท่ากันโอเคน่าจะพอได้ไอเดียนะว่ามันทำงานยังไงข้อถัดมาบอกว่าขว้างแมวมวล4กิโลขึ้นจากพื้นด้วยอัตราเร็ว30เมตรต่อวินาทีจงหาความสูงที่มันจะขึ้นไปได้โอเคระหว่างการเคลื่อนที่ตรงกลางๆตัวเนี้ยแมวมันจะมีตัวนี้ถูกป่ะแรง mg กระทำกับมันการกระจัดของแมวก็คือทิศขึ้นถูกไหมนี่คือ s การกระจัดของแมวถูกป่ะหาไว้ก่อนเป็นเท่าไหร่ไม่รู้โอเคเนาะถ้าทีนี้เราขว้างแมวขึ้นถูกป่ะตอนแรกมันก็ต้องมีความเร็วต้นให้เป็น u แล้วกันถ้าตอนนี้แมวมีความเร็วต้น u มันก็ต้องมีพลังงานจลตอนนี้ด้วยถูกไหมหนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองเมื่อ v คือความเร็วตอนนั้นถูกป่ะก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสอง mu กำลังสองพอมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วความเร็วมันควรจะเป็น0ถูกป่ะเพราะงั้นพลังงานจลตอนนี้ก็ต้องเป็น0เพราะว่าความเร็วมันเป็น0ได้นะเหมือนเดิมจากช่วง1ไป2อ่ะ1คือข้างล่าง2คือข้างบนจากช่วง1ไป2ทำงานใส่ไปเท่าไหร่พลังงานจลเปลี่ยนไปเท่านั้นนี่คือหลักการทางฟิสิกส์ของเราทำงานใส่เท่าไหร่พลังงานจลเปลี่ยนเท่านั้นระหว่างช่วง1ไป2มีแรงตัวเดียวที่กระทำกับมันก็คือแรง mg ถูกป่ะถ้าเราไม่สนใจแรงต้านอากาศแรง mg ลงข้างล่างการกระจัดขึ้นข้างบนเพราะงั้นงานจากแรง mg ก็คือลบ mgs ได้นะพลังงานจลตอนหลังคือ0ถูกไหมลบด้วยพลังงานจลตอนแรกก็คือ1ส่วน2 mu กำลัง2หาความสูงสูงสุดที่จะขึ้นไปได้ก็คือระยะ s ถูกป่ะ s ก็จะเท่ากับ u กำลัง2ส่วน2 g เนาะ u กำลัง2ก็คือโอเคนี่คือความสูงมากที่สุดที่มันจะขึ้นไปได้ก็คือ s ตัวนี้ที่เราหามาน่าจะพอเห็นแล้วว่ามันทำยังไงสรุปก็คือหลักการมันง่ายมากถูกไหมทำงานใส่เท่าไหร่พลังงานจลเปลี่ยนไปเท่านั้นโอเคเวลาเรียนฟิสิกส์พยายามเรียนแบบนี้เนาะจากหลักการพื้นฐานมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากสมการตั้งต้นมันจะเหมือนกันหมดแล้วเราพยายามแอพพลายให้ได้มากที่สุดจำน้อยๆแล้วพยายามแอพพลายให้ได้มากที่สุดโอเคเขาบอกว่าแมวมวล2กิโลกรัมกำลังสไลด์อยู่บนพื้นเมื่อมันผ่านจุดกอไก่มันมีความเร็ว3เมตรต่อวินาทีและเมื่อมันไปถึงจุดขอไข่มันมีความเร็ว5เมตรต่อวินาทีในทิศเดิมและเมื่อมันไปถึงคอควายมันเหลือความเร็วแค่2เมตรต่อวินาทีจงหางานที่เกิดบนแมวและให้อธิบายว่าคำถามนี้ไม่ดีตรงไหน
โอเคคำถามนี้มันไม่ดีตรงที่ว่าหางานที่เกิดบนแมวอันดับแรกมันไม่ได้บอกว่าหางานจากแรงอะไรโอเคอาจจะเดาได้อะไรว่าต้องไปแรงสุทธิแน่ๆถ้าพูดถึงแบบรวมๆแบบนี้เนาะแต่ก็ยังไม่ดีอีกป่ะมันไม่ได้บอกว่าจากช่วงไหนป่ะกอไก่ถึงขอไข่ขอไข่ถึงคอควายหรือว่ากอไก่ถึงคอควายมันงานแต่ละตัวไม่เท่ากันเลยถูกป่ะเพราะงั้นมันเป็นคำถามที่ไม่ดีเนาะอันดับแรกคือมันไม่ได้บอกแรงอะไรอันดับที่2คือมันไม่ได้บอกว่าจากช่วงไหนไปถึงช่วงไหนโอเคอันนี้พิมพ์ผิดเนาะงานที่เกิดกับแมวเนาะไม่ใช่ดับแมวโอเคเขาบอกว่าจงหางานที่เกิดกับแมวในช่วงกอไก่ถึงขอไข่โอเคงานที่เกิดจากแมวในช่วงกอไก่ไปขอไข่ถูกป่ะมันก็ต้องเท่ากับพลังงานที่เปลี่ยนไปถูกไหมพลังงานจลที่เปลี่ยนไปแค่นั้นเลยนี่คือหลักการเราป่ะทำงานใส่ไปเท่าไหร่พลังงานจลต้องเปลี่ยนไปเท่านั้นได้นะเพราะงั้นงานในช่วงกอไก่ถึงขอไข่ก็คือพลังงานจลที่ขอไข่ลบพลังงานจลที่กอไก่พลังงานจลที่ขอไข่ก็คือ 1/2 mv ขอไข่กำลัง2ลบ 1/2 mv กอไก่กำลัง2ป่ะมันก็เท่ากับ 1/2 m แล้วก็ความเร็วที่ขอไข่กำลัง2ลบความเร็วที่กอไก่ยกกำลัง2แบบนี้เนาะโอเคมวลของมันเป็นเท่าไหร่นะแมวมวล2กิโลถูกป่ะทั้งหน้าก็จะตัดกันไปเลยถูกป่ะv ขอไข่กำลัง2ก็คือ25ถูกไหมลบ v กอไก่กำลัง2 9เพราะงั้นงานที่เกิดขึ้นก็เลยกลายเป็น25ลบก็คือ16จูลนั่นเองเป็นบวกเป็นบวกก็แปลว่าแมวต้องเร็วขึ้นถูกป่ะ3เมตรต่อวิเป็น5เมตรต่อวิโอเคแมวเร็วขึ้นเครื่องหมายงานเป็นบวก make sense ถัดมาบอกว่าจงหางานที่เกิดกับแมวในช่วงขอไข่ถึงคอควายถูกป่ะหลักการฟิสิกส์ของเราก็คือทำงานใส่ไปเท่าไหร่พลังงานจนเปลี่ยนไปเท่านั้นถูกไหมโอเคงานที่ทำคือตัวที่เราจะหาถูกป่ะงานในช่วงขอไข่ไปถึงคอควายก็ต้องเป็นพลังงานจนที่คอควายถูกป่ะ 1/2 mv ควายกำลัง2ลบ 1/2 mv ไข่กำลัง2 1/2 m มันได้1อยู่แล้วถูกป่ะเพราะมวลเป็น2กิโลกรัมก็จะได้เป็น v คอควายกำลัง2ลบ v ขอไข่กำลัง2ก็จะกลายเป็น4ลบ25ถูกไหมก็จะได้ออกมาเป็นลบ21จูลเพราะงั้นจากขอไข่ไปคอควายงานเป็นเครื่องหมายลบเห็นป่ะงานเป็นเครื่องหมายลบก็แปลว่าความเร็วมันต้องลดลงความเร็วมัน5เมตรต่อวิที่ขอไข่เห็นป่ะแล้วมันเหลือ2เมตรต่อวิที่คอควายก็ได้เนาะคำตอบที่2ก็ไกลถึงคอควายก็หาได้หลายแบบเนาะแบบแรกคือหาตรงๆถูกป่ะแบบที่2ก็คือลองทำแบบที่2ก่อนเนาะงานในช่วงกอไก่ถึงคอควายถูกป่ะมันก็ต้องเท่ากับงานในช่วงกอไก่ไปขอไข่ก่อนแล้วบวกด้วยงานจากขอไข่ไปคอควายถูกไหมก็จะเป็น16ลบ21ป่ะก็จะได้ออกมาเป็นลบ5จูลลบ5จูลก็แปลว่าระหว่างกอไก่ไปถึงคอควายความเร็วควรลดลงป่ะ3เมตรต่อวิเห็นป่ะ2เมตรต่อวิความเร็วลดลงงานออกมาเป็นลบ make sense เนาะหรืออันที่2ก็คือทำจากนิยามตรงๆก็คือทำงานใส่เท่าไหร่พลังงานจนเปลี่ยนไปเท่านั้นนี่คือวิธีที่2เนาะงานในช่วงกอไก่ถึงคอควายก็เท่ากับ 1/2 mv คอควายกำลัง2ลบ 1/2 mv คอMV กอไก่กำลัง2 1/2 M ก็จะตัดกันไปเนาะเพราะ M มันเท่ากับ2พอดีถูกไหม V คอควายคือ4ป่ะ3กำลัง2 9คูณออกแล้วลบ5จูลก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะทำแบบไหนคำตอบก็จะเท่ากันเก็บพอได้ไอเดียเนาะถ้าเขาไม่ได้บอกแรงอะไรมาเราก็สามารถหาได้ว่ามันเกิดงานทั้งหมดเท่าไหร่โดยการดูจากพลังงานจลที่เปลี่ยนไปเลยได้เนาะพลังงานจลที่เปลี่ยนไปก็คือดูจากความเร็วความเร็วมีความเร็วตอนสุดท้ายมีความเร็วตอนต้นรู้มวลวัตถุก็หาได้ว่าพลังงานจลเปลี่ยนไปเท่าไหร่ข้อนี้บอกว่ามีอุกกาบาตตัวหนึ่งมวล 1,000 กิโลเข้าชนผิวโลกด้วยอัตราเร็ว50เมตรต่อวิโอเคถ้ามันชนแล้วมันหยุดทันทีถูกไหมขอให้หาว่าพลังงานที่อุกกาบาตส่งให้ผิวโลกเป็นเท่าไหร่โอเคอุกกาบาตมีความเร็ว50เมตรต่อวิถูกป่ะเพราะงั้นตอนนี้อุกกาบาตมันเอาพลังงานจลมาด้วยถูกป่ะ KE เท่ากับ 1/2 MV กำลัง 2ถูกป่ะ 1/2 MV กำลัง 2ก็คือ 1/2 คูณ 1,000 กิโลกรัมดูมั้ยแล้วก็คูณด้วย50ยกกำลัง2ถูกป่ะมันก็จะออกมาเป็น 1,250,000 ป่ะจูลนี่คือพลังงานจลที่อุกกาบาตมันเอามาทีนี้พอมันชนโลกเสร็จแล้วถูกป่ะพลังงานจลตอนหลังของมันถูกมั้ยพอมันชนแล้วมันหยุดถูกมั้ยก็แปลว่าพลังงานจลตอนหลังต้องเป็น0แสดงว่าพลังงานมันหายไปเท่านี้ถูกป่ะพลังงานหายไปเท่านี้ก็แปลว่าโลกต้องทำงานเป็นลบให้กับมันถูกมั้ยได้ป่ะนึกภาพนะอุกกาบาตมันกำลังวิ่งมาทางนี้ถูกป่ะเพื่อมันชนผิวโลกปุ๊บโลกก็ต้องออกแรงดันกลับไปทางนี้ถูกป่ะเพื่อให้มันหยุดได้ป่ะมีการกระจัดเกิดขึ้นมันต้องยุบลงไปนิดนึงเนาะจริงๆมีการกระจัดเกิดขึ้นแล้วคนละโทษทีแรงตรงข้ามกับการกระจัดถูกป่ะงานที่โลกทำกับอุกกาบาตตัวนี้ก็เลยเป็นลบ
ก็คือพลังงานล้าน250,000จูลตัวนี้จะหายไปนี่คือพลังงานที่อุกกาบาตตัวนี้มันส่งให้กับผิวโลกเนาะมันพยายามมองแบบนี้เขาบอกว่าจากภาพถ้าโตลื่นแล้วเราปล่อยระบบจากหยุดนิ่งจงหาว่าเมื่อก้อนหินทั้งร่วงลงไปได้ระยะ5เมตรมวลแต่ละตัวจะมีความเร็วเท่าไหร่ทำแบบพลังงานข้อนี้จะง่ายเนาะก็คือข้อนี้มันต้องวาด free body diagram ก่อนก็คือมีแรง n ถูกไหมโทษทีมีแรง mg ของหินก้อนล่างถูกปะแล้วก็มีแรงตึงเชือก t อยู่ได้นะไอตัวบนตัวนี้ก็จะมีแรงตึงเชือก t ถูกไหมแล้วก็มีแรง n แล้วก็มีแรง mg ถูกปะเขาบอกหรือเปล่าว่าโตลื่นโตลื่นเนาะไม่มีแรงเสียดทานอันนี้ M พามทีนี้วิธีพลังงานมันดีตรงนี้ก็คือเราสามารถมองทั้งหมดเป็นระบบได้เลยได้ปะแล้วสนใจแค่งานภายนอกจากระบบถ้าเรามองให้หินทั้ง2ก้อนเป็นระบบได้ไหมรวมเชือกด้วยนะแรงตึงเชือกจะเป็นแรงภายในระบบได้ไหมถ้าเรามองแบบนี้ปุ๊บมองหิน2ก้อนมองแบบทั้งระบบได้ปะแรงตึงเชือกก็จะเป็นแรงภายในถูกไหมแรงตัวเดียวที่กระทำกับระบบถูกป่ะก็คือแรง mg ตัวนี้ซึ่งเป็นแรงภายนอกถูกป่ะมันอยู่นอกระบบมันทำกับหินก้อนนี้มันเป็นแรงที่โลกทำถูกไหมโอเคทีนี้เมื่อวัตถุตัวนี้เคลื่อนที่ลงไปได้5เมตรถูกป่ะการกระจัดที่เกิดขึ้นก็จะมีขนาด5เมตรลงมาแบบนี้เนาะตัวนี้ก็จะวิ่งไปทางขวาด้วย5เมตรถูกป่ะพอมันวิ่งไปได้5เมตรเสร็จแล้วมันก็ต้องมีความเร็วถูกไหมเรียก v สุดท้ายแล้วกัน vf แน่นอนว่าความเร็วที่2จุดนี้มันต้องเท่ากันถูกป่ะเพราะมันติดกันด้วยเชือกอยู่โอเคเราก็เขียนสมการพลังงานบนทั้งระบบได้เลยได้นะงานที่ทำใส่กับทั้งระบบก็ต้องเท่ากับพลังงานจลของทั้งระบบที่เปลี่ยนไปถูกป่ะงานที่ทำก็มีงานจากแรง mg ตัวเดียวเห็นไหมแรงตึงเชือก t มันไม่ได้ทำอะไรป่ะเห็นป่ะเพราะมันเป็นแรงภายในระบบได้นะโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเป็น mg ถูกป่ะคิดแบบนี้แล้วกัน mg คูณแรงกระจัด s แล้วกันพลังงานจลตอนหลังถูกไหมก็คือ1ส่วน2ต้องเป็น m บวก m พาม v กำลัง2โอเคสาเหตุที่ต้องเป็น m บวก m พามเพราะว่าตอนนี้เราตั้งสมการทั้งระบบทั้งระบบก็คือมวล2มวลบวกโซ่ด้วยถูกไหมเชือกเบาด้วยถูกไหมก็เลยกลายเป็น m บวก m ได้นะนี่คือเราตั้งทั้งระบบอยู่ลบพลังงานจลตอนแรกมาอยู่นิ่งๆถูกป่ะก็0โอเคแล้วเราจะหาอะไรนะเราจะหาว่าตอนหลังมันมีความเร็วเท่าไหร่ถูกป่ะเพราะงั้นความเร็วตอนหลังก็จะหาได้จาก square root ของ2 mgs โทษทีเขียนไปแบบนี้แล้วกัน2 gs คล้ายๆของเดิมที่เราเรียนมาถูกไหมแล้วก็คูณด้วย m บวก m พามส่วน m แบบนี้โอเคนี่คือความเร็วตอนหลังอ่ะกดเครื่องคิดเลขแป๊บนึงเนาะก็จะได้ออกมาประมาณ 6.1 เนาะเมตรต่อวินาทีนี่คือการทำแบบพลังงานเห็นป่ะว่ามันใช้เวลาในการตั้งตัวแปรเยอะแต่พอคำนวณจริงๆสมการคำนวณเห็นป่ะมันนิดเดียวป่ะ2บรรทัด3บรรทัดก็เสร็จแล้วป่ะถ้าเราตั้งเร็วๆก็แบบแป๊บเดียวถูกไหมโอเคทีนี้มาเทียบกันว่าทำแบบนิวตันแล้วมันจะได้คำตอบตรงกันหรือเปล่าถ้าเราทำแบบนิวตันถูกป่ะเราต้องเขียนฟรีบอดี้ของมวลแต่ละก้อนแบบนี้ถูกป่ะโอเคแล้วทั้งระบบเรามันควรจะมีความเร่งถูกป่ะได้เนาะก็ให้ทั้งระบบมีความเร่งเป็น A แล้วกันตัวนี้ก็ต้องมีความเร่ง a ด้วยถูกไหมทีนี้ถ้าเราตั้งสมการมวลก้อนล่างก่อนสมการมวลก้อนล่างมันจะได้ว่า mg ลบ t เท่ากับ m เล็ก a ถูกไหมโอเคสมการก้อนบนมันมีแรง t ตัวเดียวอยู่ในแนวเดียวความเร่งถูกป่ะก็จะได้ว่า t ต้องเท่ากับ m พาม a ได้นะทีนี้ถ้าเราจับ2ตัวบวกกันปุ๊บมันก็จะได้ว่า mg จับ2สมการนี้บวกกันเท่ากับm บวก m พาม a หรือว่าความเร่งที่เกิดกับระบบนี้มันจะมีค่าเท่ากับ m ส่วน m บวก m พาม g โอเคได้ความเร่งมาแล้วความเร่งก็จะคงที่นะเพราะมวลคงที่แล้วก็ค่า g คงที่ถูกปะทีนี้ถ้าเราอยากหาความเร็วถูกไหมเราสนใจมวลตัวล่างก็ได้เรารู้ว่า u เท่ากับ0ปะความเร็วต้นเรารู้ว่าการกระจัดที่มันเคลื่อนที่ได้ก็คือ5เมตรทิศลงถูกปะเรารู้ว่าความเร่งมีค่าเท่ากับไอ้ที่เราหามาเมื่อกี้ m ส่วน m บวก mgทิศลงถูกไหมบนตัวนี้แล้วเราอยากหาความเร็วปลายถูกป่ะก็จะหาได้จาก v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as ถูกไหม v u as โอเคมันก็จะได้ว่าความเร็วปลายกำลัง2ที่เราอยากได้เท่ากับ u กำลัง2ซึ่งคือ0บวก2 as ก็คือ2 m ส่วน m บวก m พามคูณ g คูณ s ถูกป่ะ
ก็จะเห็นว่า v กำลัง2อ๋อโทษทีต้องเซ square root อีกเนาะ v เท่ากับ square root ของ2 g s คูณด้วย m ส่วน m บวก m พามก็จะเห็นว่ามันเหมือนกับวิธีเดียวกับพลังงานเราเลยปะแต่เห็นขั้นตอนในการทำปะนี่ขนาดทำแบบเร็วๆแล้วนะ1 2 3 step อ่ะที่ต้องใช้เห็นไหมโอเคนี่คือความต่างนิดนึงเนาะมันสะดวกกว่านิวตันข้อเสียของวิธีพลังงานโน้ตไว้หน่อยนึงเลยแล้วกันก็คือเวลาเราใช้พลังงานแบบเบื้องต้นแบบนี้มันจะรับมือกับเวลาไม่ค่อยดีมันสนใจแค่จุดแรกจุดสุดท้ายถูกป่ะแล้วเกิดงานขึ้นเท่าไหร่มันไม่ได้สนใจว่าจากจุดแรกไปจุดสุดท้ายใช้เวลาเท่าไหร่มันไม่สนใจตรงนั้นป่ะก็ระวังนิดนึงเนาะมันรับมือกับเวลาไม่ค่อยดีเพราะงั้นถ้าเราเห็นเวลาปุ๊บมันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรตัวบ่งชี้ที่ดีว่าเราควรแบบพยายามออกจากแนวคิดของพลังงานดีกว่าโอเคน่าจะพอเห็นไอเดียแล้วเนาะว่าวิธีของพลังงานมันแบบมันมีพลังตรงไหนเตือนไว้นิดนึงนะว่าผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างเขาเรียกอะไรไซโคกับกลศาสตร์สายพลังงานมากเพราะงั้นในอนาคตมันจะมีโจทย์หลายข้อที่แบบมันแก้แบบนิวตันก็ได้แต่ผมจะแก้แบบพลังงานเป็นหลักเพราะว่าส่วนตัวชอบกลศาสตร์สายพลังงานมากกว่ามาดูข้อนี้กันข้อนี้เป็นโจทย์สาธิตที่ดีเนาะเขาบอกว่ามีปล่อยมวล5กิโลกรัมจากยอดตึกสูง5เมตรแล้วปล่อยมวลอีกตัว5กิโลกรัมจากยอดพื้นเอียง45องศา05เมตรให้หาอัตราเร็วของมวลทั้ง2ตอนกำลังจะแตะพื้นก็ดูนะถ้ามันมีตึกสูง5เมตรถูกป่ะ s เท่ากับ5เมตร h แล้วกัน5เมตรแล้วมีมวล5กิโลกรัมถูกป่ะมวล m ได้เนาะนี่แนวเงาโอเคเสร็จแล้วเราปล่อยลงมาถูกป่ะระหว่างทางก็จะมีแรงตัวเดียวที่ทำกับวัตถุก็คือแรง mg ถูกไหมโอเคงานที่เกิดขึ้นต้องเท่ากับพลังงานโจนที่เปลี่ยนไปไอ้จะเริ่มตั้งเร็วขึ้นนิดนึงแล้วนะเราตั้งระหว่างจุดตอนที่เริ่มปล่อยข้างบนกับจุดสุดท้ายตอนที่มันกำลังจะแตะพื้นงานที่เกิดขึ้น mg ถูกป่ะการกระจัดก็มีขนาด h ทิศลงถูกไหมทิศเดียวกับ mg เพราะงั้นงานที่เกิดขึ้นก็คือ mgh ถูกป่ะเท่ากับพลังงานโจนที่เปลี่ยนไปก็คือ1ส่วน2 mv กำลัง2 mv ตอนหลังกำลัง2ลบ1ส่วน2 mv กำลังตอนแรกกำลัง2แต่ความเร็วตอนแรกเป็น0เพราะเราปล่อยถูกป่ะมันก็จะได้ว่าความเร็วตอนกำลังจะแตะพื้นก็คือ root 2 gh ติดตัวแปรไว้ง่ายกว่าความสูงมัน5เมตรถูกป่ะทีนี้มาดูพื้นเอียงกันพื้นเอียงสูง5เมตรถูกป่ะก็ให้เป็น h เหมือนกันได้ไหมเสร็จแล้วเราปล่อยมวลให้มันสไลด์ลงตามพื้นเอียงแบบนี้ป่ะอันนี้มุมเซต้าเนาะ45องศาได้นะทีนี้ระหว่างการเคลื่อนที่บนมวลตัวเนี้ยมันก็จะมีแรงกระทำกับวัตถุถูกป่ะก็คือแรง mg แล้วก็แรง n ถูกป่ะแต่การกระจัดมันอยู่ในแนวพื้นเอียงสไลด์ลงมาถูกป่ะแรง mg ตัวนี้มันไม่สะดวกเราก็แตกแรง mg ออกมาเป็น2ตัวแบบนี้เนาะก็คือ mg cos θ แล้วก็ตัวนี้ mg sin θ โอเคการกระจัดก็จะอยู่ในแนวนี้ป่ะนี่คือเวกเตอร์การกระจัดได้นะทีนี้คำถามก็คือการกระจัดมันมีขนาดเท่าไหร่ดูรูปนี้เนาะอันนี้คือมุมเซต้าอันนี้คือ h อันนี้คือ s ถูกป่ะ sin คือข้ามฉากถูกป่ะเพราะงั้น sin เซต้ามันเท่ากับ h ส่วน s ถูกไหมข้ามฉากมันก็เลยได้ว่า s เท่ากับ h หารด้วย sin เซต้าพยายามทำเป็นตัวแปรเนาะ h หาร sin เซต้าโอเคงานที่ทำเท่ากับพลังงานโจนที่เปลี่ยนไปให้ข้างบนเป็นจุดที่1ให้ข้างล่างเป็นจุดที่2ที่เราสนใจงานที่ทำทั้งหมดเท่ากับพลังงานโจนที่เปลี่ยนไปของวัตถุงานที่ทำก็จะมีตัวเดียวป่ะ mg sin θ ถูกป่ะ mg cos θ ไม่ได้ทำเพราะมันตั้งฉากแรง n ก็ไม่ได้ทำอะไรถูกไหมเพราะมันตั้งฉากเพราะงั้นก็จะเป็น mg sin θ ถูกป่ะนี่คือแรงได้ไหมทีนี้คูณการกระจัด h หาร sin θ เท่ากับพลังงานโจนตอนหลังตอนแตะพื้นก็จะมี1ส่วน2 mv f กำลัง2ลบพลังงานโจนตอนแรกก็คือ0 sin θ ตัดกันไปถูกป่ะจะได้ vf เท่ากับ square root 2 gh ข้อสังเกตของข้อนี้ก็คือมันเท่ากันเห็นไหมเราปล่อยลูกบอลจากความสูงเดียวกัน5เมตร5เมตรจะปล่อยให้มันลงจากพื้นเอียงตรงๆอ่ะโทษทีจะปล่อยให้มันลงมาตรงๆหรือปล่อยให้มันเอียงลงมาตามพื้นเอียงมันก็จะมีความเร็วตอนแตะพื้นเท่ากันได้ป่ะงานจากแรงโน้มถ่วงจะมีขนาดเท่ากันจะมีค่าเท่ากันได้ไหมงานจากแรงโน้มถ่วงไม่สนเส้นทางถ้าเริ่มต้นที่ความสูงเดียวกันจบที่จุดสุดท้ายความสูงเท่ากันงานจากแรงโน้มถ่วงจะเท่ากันเป็นคุณสมบัติพิเศษตัวหนึ่งของแรงโน้มถ่วงเนาะในเรื่องแรงอนุรักษ์จะพูดเรื่องนี้เข้าใจป่ะมันจะมีการนิยามพลังงานศักย์คู่ขึ้นมากับแรงแบบนี้ได้นี่คือข้อเรียกอะไรข้อดีของพลังงานก็คือมันไม่สนใจระหว่างทางเท่าไหร่มันสนใจแค่แบบสเตจเริ่มต้นกับสเตจสุดท้ายเนาะถ้ามันไม่มีแรงเกียร์อย่างแรงเสียดทานอย่างถ้าเรามีวัวตัวเนี้ย
สไลด์ลงมาถูกป่ะ5กิโลกรัมจากเนินเขาสูง50เมตรป่ะโอเคแล้วเราหาว่าความเร็วตอนแตะพื้นเป็นเท่าไหร่ถูกป่ะนี่มันยากป่ะมีแรงหลายแรงเลยแล้วมันก็แบบแรงมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยเปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆด้วยถูกป่ะโอเคก็จะเป็นแบบนี้ป่ะมันจะมี mg แล้วก็มี n ถูกป่ะ mg กับ n ก็จะเป็นแบบนี้เนาะตรงนี้ก็จะมี n มาทางนี้ถูกป่ะ mg ชี้ลงข้างล่างป่ะ mg ชี้ลงข้างล่าง n ไปแบบนี้ป่ะเห็นป่ะว่าแรง n มันเปลี่ยนทิศไปเรื่อยๆแล้วมันคิดยากป่ะแต่ว่าแรงโน้มถ่วงมีคุณสมบัติพิเศษถูกมั้ยงานของมันไม่สนเส้นทางถูกป่ะเพราะงั้นแทนที่จะสนใจวัวลงมาตามเนินเขาแบบเนี้ยเอาวัวตัวนี้มวล5กิโลกรัมแล้วปล่อยให้มันตกลงมาตรงๆจากความสูง50เมตรเราจะรู้ว่าความเร็วตอนมันแตะพื้นต้องเท่ากันนี่คือวิธีการเอาไปใช้แบบนึงเนาะโอเคลองดูเองนะขี้เกียจเสียเวลามาลองฝึกทำโจทย์ที่เป็นตัวแปรกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าเราเตะแมวตัวหนึ่งให้สไลด์ขึ้นพื้นเอียงมุมเซต้าสูง h โดยพื้นเอียงตัวนี้มีสัมประสิทธิ์ความเสียทานจน CKF เป็นมิลเตะด้วยตาเร็วเท่าไหร่แมวถึงจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้เซต้าถูกไหมทีนี้ลองจินตนาการก่อนถ้าเราเตะแมวปุ๊บแมวก็สไลด์ขึ้นพื้นเอียงถูกป่ะบัมสไลด์ขึ้นพื้นเอียงปุ๊บมันมีแรงเสียดทานถูกป่ะอีกสักพักนึงก็จะหยุดก็แปลว่าความเร่งที่เกิดบนแมวต้องมีทิศลงตามแนวพื้นเอียงถูกไหมเพราะตอนแรกแมวมันมีความเร็วขึ้นตามแนวพื้นเอียงที่มีคนเตะมันไปแต่อีกสักพักนึงแมวมันหยุดถูกป่ะความเร่งก็ต้องชี้ลงมาแบบนี้ได้นะโอเคทีนี้มีคนไปเตะแมวถูกป่ะสมมติเราบอกว่าความเร็วตอนแรกมันคือ u แล้วกันมันก็ต้องมีพลังงานโจลตอนแรกด้วยถูกป่ะ1ส่วน2 mu กำลัง2ได้นะตอนหลังแมวมันหยุดถูกป่ะพลังงานโจลตอนหลังก็ต้องเท่ากับ0พื้นเอียง0 h เนาะโอเคเพราะงั้นระยะการกระจัดตามแนวพื้นเอียงก็คือตัวนี้สีฟ้าตัวนี้การกระจัดตัวนี้ S ก็ต้องมีขนาดเป็น H หารด้วยไซน์เซต้าอันนี้ก็มาจากรูปสามเหลี่ยมที่วาดเมื่อกี้เนาะลองวาดดูอีกทีนึงก็ได้ทีนี้ดูกันว่าระหว่างทางมีแรงอะไรกระทำกับแมวมั้งอันดับแรกไม่มีแรง MG แน่ๆถูกป่ะแต่เราไม่ชอบใช้ถูกไหมเราแยก MG ออกเป็น2ส่วนส่วนที่ขนานกับพื้นเอียงกับส่วนที่ตั้งฉากกับพื้นเอียงเนาะแล้วก็มีแรง N อีกตัวนึงถูกไหม MG cos เซต้าถูกป่ะไม่ได้ทำอะไรถูกป่ะตัวนี้เป็น MGไซเซต้าเนาะแล้วก็มีแรงเสียดทานด้วยอีกตัวหนึ่งถูกป่ะมาดูแรงเสียดทานกัน F เท่ากับมิว N ถูกป่ะ N กับ MG cos เซต้าต้องเท่ากันถูกไหมเพราะแมวไม่มีการขยับขึ้นลงจากพื้นเอียง F ก็เลยมีค่าเป็นมิว MG cos เซต้าโอเคสมการก็คือทำงานเท่าไหร่พลังงานโจลเปลี่ยนไปเท่านั้นนี่คือข้อดีของพลังงานเนาะหลักการมันตรงไปตรงมามากเห็นป่ะสมการเดียวครอบจักรวาลงานที่ทำทีนี้มันจะมี2แรงแล้วป่ะมันจะมี mg sin theta แล้วก็จะมี f ถูกป่ะการกระจัดขึ้นข้างบนนะอย่าลืมการกระจัดขึ้นข้างบนถูกไหมเพราะงั้นตัวนี้ต้องทิศลงทั้งคู่ถูกป่ะก็จะได้ว่างานจากแรงโน้มถ่วงก็คือ mg sin theta ตัวเนี้ยจะเป็น mg sin theta ถูกป่ะได้นะมีเครื่องหมายลบเพราะว่าเป็นทิศลงถูกป่ะแรงการกระจัดขึ้นแต่แรงตัวนี้เป็นแรงทิศลงคูณด้วยการกระจัดก็คือ h ส่วน sin thetaนะนะแล้วก็จะบวกด้วยงานจากแรงเสียดทานงานจากแรงเสียดทานก็ต้องเป็นลบเหมือนกันเพราะมันทิศลงเหมือนกันได้นะลบด้วยมิว mg cos เซต้าถูกป่ะคูณด้วย h หาร sin เซต้าเท่ากับพลังงานโจลตอนหลัง0ลบพลังงานโจลตอนแรก1ส่วน2 mu กำลัง2โอเคเขาต้องการหาว่า u เป็นเท่าไหร่ก็แก้สมการนี้ป่ะโอเคอันดับแรกก็คือเอา m ออกไปก่อนเนาะจะได้ง่ายเอาลบ1คูณทั้งสมการด้วยเครื่องหมายลบก็จะหายไปถูกไหมเอาเลข2คูณมันก็จะได้เป็น u กำลัง2เท่ากับ 2gh เห็นปะสวยเนาะ 2gh แล้วก็จะบวกด้วย2 mu g cos เซต้าส่วน sin เซต้าคูณ h เพราะงั้น u มันจะเขียนสวยๆได้แบบนี้ดึง 2gh ออกมาเนาะโอเค 2gh ก็คือถ้าเราเตะขึ้นไปเฉยๆแล้วไม่มีแรงเสียดทานมันจะเป็น 2gh ได้ป่ะเหมือนกับที่เราทำข้อแรกๆมาวงเล็บ1บวกมิวคอทเซต้าโอเคแล้วใส่สแควร์รูทก็จะเห็นว่าเวลาคำนวณมันแบบ 2-3 บรรทัดเสร็จป่ะในแง่พลังงานมันค่อนข้างสวยแล้วก็เร็วเนาะอึ๊บโอเคก็ถ้ามีพื้นเอียงแบบเนี้ยแล้วเราเตะด้วยอัตราเร็วต้น u ถูกป่ะมันจะขึ้นไปได้เลยอะไอตัวนี้ h ถูกไหมมันจะมีความสัมพันธ์กันก็คือ u กำลัง2เท่ากับ 2gh หรือ u เท่ากับ square root 2gh มันก็จะมาจากแบบนี้เนาะอัตราเร็ว u ถูกป่ะแล้วมันขึ้นไปได้ความสูง h ถูกไหมถ้าเราลองใช้พลังงานทำก็จะพบว่า u เท่ากับ 2gh เหมือนกันเท่ากับ square root 2gh เหมือนกันถ้าเรามีความเสียดทานถ้ามีแรงเสียดทานเพิ่มเข้ามาเล่นด้วยถูกป่ะ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีสัมประสิทธิความเสียดทานมิวตัวนี้เห็นป่ะมิวมันอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าถ้ามันไม่มีแรงเสียดทานคือมิวเป็น0มันจะกลับไปเป็น root 2g h แต่เหมือนไม่มีแรงเสียดทานก็มีเซนได้เนาะทีนี้ถ้ามีแรงเสียดทานเพิ่มขึ้นมัน1บวกอะไรสักอย่างตัวหลังแสดงว่าในเทอมเนี้ยมากขึ้นความเร็วต้องมากขึ้นถูกป่ะลองคิดดูเนาะเขาบอกว่าเตะด้วยความเร็วเท่าไหร่ถึงจะขึ้นไปได้ความสูง h ถ้าไม่มีแรงเสียดทานก็คือ root 2g hแต่ถ้ามีแรงเสียดทานมันแปลว่าเราต้องเตะแมวเร็วขึ้นถูกป่ะให้แมวมีความเร็วมากขึ้นตอนแรกถ้าแมวมีความเร็วมากขึ้นตอนแรกมันถึงจะเอาชนะแรงเสียดทานและขึ้นไปถึงความสูงเดิมได้เพราะงั้นตรงนี้ make sense เนาะที่จะเป็นเครื่องหมายบวกเวลาเราทำโจทย์เสร็จแล้วพยายามเช็คเงื่อนไขแบบนี้โอเคป่ะอ่านสมการสุดท้ายแล้วก็เช็คว่าโอเคถ้ามิวเป็น0มันกลับไปเคสที่ไม่มีแรงเสียดทานจริงมั้ยถ้ามีแรงเสียดทานเพิ่มขึ้นความเร็วที่ต้องใช้ก็ต้องเพิ่มขึ้นจริงมั้ยพยายามวิเคราะห์แบบนี้เนาะโอเคเขาบอกว่าเตะมวล20กิโลกรัมตัวหนึ่งไปบนพื้นด้วยอัตราเร็ว20เมตรต่อวินาทีโอเค u เท่ากับ20 m ต่อวิถูกไหมเสร็จแล้วมันขึ้นที่ไประยะ5เมตรตอนหยุดถูกป่ะความเร็วไปก็ต้องเป็น0การกระจัดก็คือตรงนี้เนาะลายมือจะไม่ค่อยสวยเนาะช่วงหลังๆวัวมันต้องมีแรงกระทำกับมันก็คือ mg ถูกป่ะแล้วก็ต้องมีแรง n ถูกป่ะวัวมวล20กิโล mg ก็ต้องเป็น200นิวตันไม่มีใครไปยุ่งแนวตั้งแนวนอน n ก็ต้องเท่ากับ200นิวตันด้วยถูกป่ะระหว่างทางไม่มีคนไปเตะมันแล้วถูกป่ะเขาเตะมันตอนแรกมันก็มีอัตราเร็วต้นแล้วเขาก็ปล่อยให้มันสไลด์ไปแต่มันมีแรงเสียดทานถูกป่ะแรงเสียดทานก็ต้องมาทางนี้เนาะเขาไปหา CKF ก็คือมิวป่ะมิว N โอเคมาลองดูกันหลักการง่ายมากงานที่ทำเท่ากับพลังงานโจลที่เปลี่ยนไปถูกป่ะอันนี้ตอนแรกอันนี้ตอนหลังทำงานเท่าไหร่พลังงานโจลเปลี่ยนไปเท่านั้นได้เนาะระหว่างทางเกิดเราก็ดูว่าเกิดงานอะไรขึ้นตอนแรกมันมีความเร็วถูกป่ะก็แปลว่ามีพลังงานโจลอยู่ตอนหลังเป็น0แสดงว่าพลังงานโจลหายไปพลังงานโจลหายไปก็แปลว่าต้องมีคนไปหล่อยพลังงานโจลออกตรงนี้คนที่หล่อยก็คือแรงเสียดทานใช่ป่ะวัตถุไปทางขวาวัวไปทางขวาแรงเสียดทานมาทางซ้ายเพราะงั้นแรงเสียดทานตัวนี้มันหล่อยพลังงานออกไปเนาะงานจากแรงเสียดทานก็เลยกลายเป็นลบมิว ns ถูกป่ะแรงเสียดทานขนาดมิว n s คือการกระจัดเครื่องหมายลบแปลว่าทิศตรงข้ามกันพลังงานโจลตอนหลัง0ลบพลังงานโจลตอนแรกก็คือ1ส่วน2 mu กําลัง2ถูกมั้ยแล้วเราหาอะไรนะหามิวถูกป่ะ n เท่ากับ mg ถูกป่ะลบมิว mgs เท่ากับลบ1ส่วน2 mu กำลัง2ก็จะเห็นว่ามวลตัดกันไปถูกไหมเพราะงั้นข้อนี้ไม่จำเป็นต้องให้มวลบัวมาก็ได้ถูกป่ะโอเคมันก็จะได้ว่ามิวโอเคมันก็จะได้ว่ามิวเราเท่ากับ u กำลัง2 หารด้วย2 gs แบบนี้เนาะเพราะงั้นจะได้ว่ามิวมันคือ4นี่คือมิวจริงๆมิวไม่ควรหนึ่งเนาะอาจจะเป็นแบบเลือกตัวเลขไม่ดีไม่เป็นไรโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะหัวข้อนี้ก็คือทฤษฎีบทงานพลังงานถูกไหมความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานจนคอนเซปต์แรกของเราวันนี้ก็คือตัวนี้เนาะที่ตำแหน่งใดๆที่สถานะใดๆถ้าวัตถุมวล m กำลังมีความเร็ว v มันต้องมีพลังงานจนอยู่ก็คือ1ส่วน2 mv กำลัง2มวลมันไม่เปลี่ยนโดยระบบทั่วไปที่เราพิจารณาเพราะงั้นตัวที่เปลี่ยนก็คือความเร็วพลังงานจนจะเปลี่ยนได้ก็คือความเร็วเปลี่ยนนะเนาะถัดมาก็คือทฤษฎีบทงานพลังงาน work energy theorem ทำงานใส่เท่าไหร่พลังงานจนเปลี่ยนไปเท่านั้นก็แปลว่าถ้าเราทำงานเป็นบวกใส่พลังงานจนเพิ่มขึ้นก็คือเราใส่พลังงานให้มันถ้าพลังงานจนลดลงก็แปลว่ามีคนหล่อยพลังงานออกไปจากระบบถูกไหมก็ต้องมีงานเป็นลบเกิดขึ้นในระบบได้เนาะทำงานเป็นบวกใส่พลังงานจนเพิ่มขึ้นทำงานเป็นลบใส่พลังงานจนลดลงเนาะหรือว่าจะดูพลังงานรับเป็นหลักก็ได้นะพลังงานจนเพิ่มขึ้นคือความเร็วเพิ่มขึ้นต้องมีคนทำงานเป็นบวกใส่ความเร็วลดลงพลังงานจนหายไปต้องมีคนหล่อยพลังงานออกไปจากระบบนี่คือทฤษฎีบทงานพลังงานได้เนาะที่เราเรียนกันวันนี้ก็แบบโจทย์หลายๆข้อเนี่ยก็หลักการเดียวเลยเห็นปะสมการเดียวทำงานใส่ไปเท่าไหร่พลังงานจนเปลี่ยนไปเท่านั้นโอเคเนาะ